เฮฮาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับพี่ไทยมีความรู้ใหม่ๆมาบอกน้องๆ อีกแล้วนะน้องๆ น่าจะเคยเห็นตัวรอรื้อนี้ตามคำประพันธ์ต่างๆแล้วแล้วรู้หรือเปล่าขอรับว่าตัวรอรื้อคืออะไรตัวรอรื้อก็คือรูปสระเกินในภาษาไทยขอรับพี่ไทยจะแสดงให้ดูนะว่าตัวรอรื้อมีลักษณะและการใช้เป็นอย่างไรหรือแปลว่าหรือไม่มักใช้ในคำประพันธ์พยัญชนะรอรื้อคือรูปสระเกินในภาษาไทยอาจใช้เป็นสระหรือรอเรือก็ได้นะขอรับจะมีเสียงสระอิสระอึหรือสระเออก็ขึ้นอยู่กับพยัญชนะที่มาผสมวิธีใช้สระรอรื้อมีดังนี้ขอรับน้องๆ1. ใช้เป็นพยางค์หน้าหรือหลังของคำบางคำและจะอาจออกเสียงเป็นริรึและเรอขอรับอ่านออกเสียงริเช่นริดกฤษณาอ่านออกเสียงรึเช่นรึไทยรึดีอ่านออกเสียงเรอเช่นเริก 2. ใช้ผสมกับพยัญชนะโดยมีข้อสังเกตดังนี้ขอรับผสมกับพยัญชนะกอไก่ททหารปอปลาตอเต่ามักจะอ่านออกเสียงริเช่นอังกฤษทฤษฎีหรือผสมกับพอพานมอม้ามักจะอ่านออกเสียงรึเช่นปรึกษาพฤศจิกายนพี่ไทยนำประโยคที่มีคำที่ใช้สระรอรื้อมาให้ได้อ่านกันด้วยนฤคหิตคือชื่อรูปสระรูปหนึ่งฉันชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษเศรษฐีคนนั้นอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ฝนตกหนักในเดือนพฤษภาคมฉันชอบฤดูหนาวมากที่สุดคู่บ่าวสาวดูฤกษ์ยามก่อนทำพิธีแต่งงานคุณแม่คอยสังเกตพฤติกรรมในการเล่นของลูกยักษ์ตนนี้มีฤทธิ์เดชมากมาดูกันนะน้องๆว่าแต่ละประโยคมีคำที่ใช้สระรอรื้ออยู่ตรงไหนบ้างน้องๆขยันหมั่นเพียรในการเขียนการอ่านนะจะได้เก่งขึ้นกว่านี้อีกสวัสดีขอรับ